นี่ยโยมบอกว่าทำไมนั่งอยู่ตรงนั้นตรงนี้เจ้าป่าทำไมลบมาลบมาทำไมแต่ทำไมตอนนี้มันยังแสนอากาศอย่าให้ท่านใหม่มานั่งบ้างค่ะไว้เน้นเช็คหน้าชัดๆนะก็เป็นชาวพุทธก็เปล่าแล้วจะทำไมไม่ฟังคำสั่งสอนของชาวบ้านทำไมไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรของเราเกิดมาเพราะว่ามีกรรมแต่ของเราตายเพราะว่ามีกรรมฮะเนี่ยมันคนไทยนี่พลังต้องสู้คนไทยละพลังมาที่เมืองไทยเพื่อหาธรรมฮะจะมาจากไหนจากระยองค่ะระยองภาคตะวันออกของประเทศไทยรู้อยู่ชนบุรีก็ยมพัทยาฮะฮะตาฮะฮะฮะเป็นสุดท้ายนั้นติดกับขมิ้นจะมาทำไมฮะมาทำบุญมันทางไกลนะงานศพพระอาจารย์อยู่ที่ร้อยเอ็ดค่ะแล้วก็ใครอยู่ที่ร้อยเอ็ดมีคุณอาจารย์ท่านมรณภาพที่ร้อยเอ็ดก็เลยไปที่นั่นค่ะจากนั้นก็มาหาเพื่อนที่อุดรแล้วก็มาทำบุญเนี่ยคุณจักรพัฒน์มีใจยังไงก็เมื่อเช้ามามันหลงกันมากเดี๋ยวจะลองทันกับเป็นผู้หลงทางก็คือความต่อแรงนะอยากไปทำเตาแล้วเดี๋ยวแต่งงานเที่ยวญาติกันนะฮะญาติแล้วเหรอไอ้พวกนี้ก็มาจะใช่อุดรนี่เป็นวัดภูของทองไม่ใช่วัดทำคลองเพชรนะลองทางไม่ได้คนลองทางอ
your Pravena or what? I thought because of Patimokya. I thought you. What can you matter say? Matter Sanjivat. 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 Just a little bit, lah.ลูกสาวน้องกุหลาบลูกสาวไหนลูกสาวเป็นผู้พิพากษาตามแม่มาอำเภอไหนพัทลุงฮะมาจากพัทลุงมาอยู่พิพากษาอยู่ในบุรีรัมย์มาจากพัทลุงครับพัทลุงอยู่ไหนพัทลุงครับใช่ใช่ไหนไกลมากไกลมากไม่ใช่ระยองครับไม่ใช่ระยองมันจะลองทางใหญ่เนาะอยู่ไหนมีญาติที่น้องบัวเหรอลูกสาวอยู่น้องบัวที่มาทำงานอยู่ศาลค่ะเหรอศาลมาทำงานที่น้องบัวลำพูนพิพากษาแล้วลูกสาวทำงานอะไรพิพากษาพิพากษาค่ะศาลที่ศาลจังหวัดเราพิพากษาผู้พิพากษาพักษาพิพากษาจังหวัดเดียวกันที่ไหนที่ศาลที่นี้เหรอที่ศาลที่น้องบัวที่ศาลน้องบัวค่ะทำไมเคยเห็นลูกสาวขึ้นมาครั้งแรกมันล้อมทางเหมือนกันเหรอล้อมทางไม่ล้อมถึงจะจะมาเลยตั้งใจมาตั้งใจมาวัดเป็นวัดฐานละครเลยค่ะอ๋อผ่านไปแล้วผ่านไปแล้ววันที่10เล่ากันฟังก็นี่สิงคโปร์ให้ทุกคนก็ทราบนะสิงคโปร์ก็เมื่อวันก็ส่งมา 100,000 บาทไม่เป็นไรก็ยายก็ใช้ได้นะสบายสบายจะใช้อะไรล่ะหลวงพ่อที่ได้2ล้าน5ขาดก็2ล้าน5หลวงพ่อมีร้านขายอยู่2ล้าน5ก็เลยตั้งพระป่าไปเรื่อยๆโอ้อยากให้เดือนกุมภาพันธ์โอ้โหสร้างอะไรอีกอ่ะหลวงพ่อไม่ได้สั่งเทที่นี่เทที่โน่นก็สาขานี่สาขานู่นก็ช่วยแต่ของไปบ้านใครบ้านที่ภาคใต้นะใครบ้านที่ภาคใต้ที่โอ้ก็แม่แล้วแม่ยังไม่ตายเหรอยายมีนี่ยายแก่เท่าไรนี่ตัวเองก็เท่าไรอายุเท่าไร71ค่ะ71แล้วแม่เอาอายุเท่าไรแม่น้องก็40กว่าแล้วก็มีแม่ยายอีกคนแก่ไปไหนไม่ได้เดี๋ยวนี้คนแก่ดูแลคนแก่คนแก่ดูแลคนแก่ใจเย็นใจเย็นยังไม่เสร็จโห้ยว้ามันรีบร้อนไหนไอ้ชัดทำงานทุกวันไหมทุกวันทำงานถึงสุขค่ะไม่เคยมีว่างหลวงพ่อครับจนถึงสุขเจ้าของทางลาพิพากษาทำงานทุกวันครับทำงานทุกวันครับทำงานทุกวันศาลทุกวันครับโอ้จนถึงแล้วทำไมไม่มีเวลาพักผ่อนเหรอไม่มีเวลาพักผ่อนเสาร์อาทิตย์เจ้าค่ะ
สาร์อาทิตย์นั่นน่ะสิสาร์อาทิตย์ก็มาที่นี่ก็ได้คนไหนนี่ค่ะคนที่หลงทางคนที่หลงทางคนที่หลงทางเมื่อกี้โอนเข้าให้แล้ว 50,000 เจ้าค่ะเราก็อนุโมทนาบุญค่ะสาธุสาธุขอให้หลงมาเรื่อยๆนะสาธุขอให้หลงมาเยอะๆนะเจ้าค่ะพักอยู่พักอยู่ที่นี้ก็ได้นั่งภาวนาก็ได้ฮะเรื่องนี้ก็สนใจนี่เรื่องชัดเรียกว่าอะไรแปลว่ายังไงชัดผู้พิพากษาผู้พิพากษาเอาต้องเขียนนะต้องเขียนใหญ่ที่สุดในศาลตัดสินหลวงพ่อตัดสินใครผิดใครถูกตัดสินคนไหนไปคุกนะคนไหนนี่เหมือนชาวนาที่นรกนะก็ตัดสินนะคนนี้ก็ไปคุกนี้ไปนี้คุกนู่นฮะหลวงพ่อที่สงสัยหลวงพ่อบุญมีจะให้มาเพราะว่าจะไปวัดถ้ำสหายกับไปหลวงพ่อบุญมีวัดถ้ำเต่า GPS พามานี่ก็เลยคิดว่าจะมีหลวงพ่อบุญมีจะถ้ำสหายก็หลวงพ่อชันเลียนถ้ำเต่าก็หลวงพ่อบุญมีใช่แต่ว่า GPS พามานี่เจ้าค่ะวันนี้แสดงแบบเวลาที่คารมันหลวงพ่อก็ไปกราบก็ไปบริจาคถวายทีละ50,000ที่ได้ให้หลวงพ่อไปปู่บุญมีถ้ำสหายพามานี่แน่ๆเลยไม่ใช่ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังขอให้หลวงมาอีกยังหลวงพ่อได้เครื่องมือแพทย์ลองได้เสมอฮะแล้วอุดรก็ไม่ลองไปไม่หลงไม่หลงหลวงมาถูกแล้วหลวงพ่อดีใจก็มาภาวนานี่เรื่องนี้ก็สำคัญนะภาวนาอย่าภาวนาก็มีนะคะเนี่ยก็เหมือนกันวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มาพักผ่อนเนี่ยฮะไม่พอมาถึงจะมีเนี่ยใช้มันสงบนะมันจะชินใจมันชัดเย็นฮะเมื่อคิดเสาร์อาทิตย์คิดแต่ชินใจไม่เคยถูกขออนุญาตครับอะไรมีหลงมาอีกครับมีน้องอีกเหรอหลงมาอีกสุรพิษก็ลงละไม่ใช่ครับผมก็ไม่4เดือนครับโอ้ไม่4เดือนครับแล้วจะมาวันไหนปัจจัยมาร่วมพระป่าครับอ๋อกี่แสน8,000บาท8,000บาทขอจะถ่ายรูปไปสาธุคนว่าจะถ่ายให้จะลงไปเดี๋ยวจะส่งเป็นกลุ่มให้รีบมันได้แล้วโอเคได้ฝากให้แม่ชีเดือนแล้วถามเมื่อฝากแม่ชีเดือนถามจะมาวันไหนครับครับจะกลับวันไหนวันที่14นี่คุณแม่ชีเดือนจะไปโรงพยาบาลเป็นไฟนอลดีซิชั่นของคุณหมอเจ้าค่ะโอเคเท่าไหร่นะคะของแม่ชีเดือนเมื่อกี้เท่าไหร่คุณลุงค่ะ8,000แม่ชีเดือน8,000ค่ะแล้วมีญาติธรรมหลงทางมาอีกค่ะเช้านี้ได้โอนเข้าบัญชีให้หลวงพ่อ5,000ที่ไหนออมสินเหรอออมสินโอเคโอเคเมื่อวันก็ดู ทั้งหมดนะไม่ใช่36,000นะเป็น70,000เจนอยู่มาแต่ละ20ก็อันนี้ก็สะสมดีแล้วหลวงพ่อเอ็มวันนี้ก็อย่างนี้แหละที่ละ20เอ็มวันนี้ไม่ได้เป็นแสนก็เลย20ก็เห็นเดสสาวปาดสมุดเพื่อนหน่อยสมุดเพื่อนหน่อยแล้วอุดรมามือเปล่าเหรออุดรมามือเปล่าเหรอนี่ได้ถวายอาหารเหรอฮะมาด้วยใจครับมาด้วยใจมาได้จิตศรัทธาเจ้าค่ะเมื่อซื้อเครื่องมือเสร็จแล้วมันจะนักทำไมขออีกเดี๋ยวสมากก็ไม่ได้ขอแต่ภาวนาเดี๋ยวจะรอให้เมตุ้ยก็เทศเสร็จแล้วเมตุ้ยเทศเสร็จแล้วเหรอเนี่ยก็นี่สองคนคุยมากกันนะฮะอะไรอริยสัจที่หนึ่งทุกขังอริยสัจกันฮะคนนี้ก็ไม่มีทุกข์เหรอนะค
ของเราของเราตอนเช้าเดินขึ้นมาก็ทุกข์เกิดแล้วไม่อยากลุกฮะนะไม่อยากลุกก็เป็นทุกข์อยู่ข้าวก็เป็นทุกข์อยู่น้ำก็เป็นทุกข์ฮะปวดขี้ก็เป็นทุกข์ฮะฮะใช่ไปหาสุขา มันเรียกสุขาก็แปลกนะ เนี่ยอยู่นอนก็เป็นทุกข์นะเนี่ยทุกข์ทางหลังกายยังไม่ได้พูดถึงเรื่องทุกข์ใจนะไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบอันโน้นมันก็เป็นทุกข์ใจอยากได้นี่อยากได้โน้นก็เป็นทุกข์ใจนะแล้วทุกข์มาจากไหนความยากนะหรือความไม่ยากนะ นี่เป็นอริยสัจที่สองแล้วอริยสัจที่สี่ก็อริยสัจที่สามก็มีทางออกนะแล้วอริยสัจที่สี่ก็ทางออกศีลสมาธิปัญญานี่ที่สำคัญนะนี่แล้วก็เป็นชาวพุทธนะฮะต้องเชื่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของกรรมที่สำคัญที่สุดนะฮะของเราเกิดมาเพราะว่ามีกรรมของเราตายเพราะว่ามีกรรมของเรามีโรคหนักเพราะว่ามีกรรมฮะ นี่มันของเราไม่ใช่ตายเพราะว่าโควิดด้วยมะเร็งเรื่อหัวใจไวเรื่อนี่เรื่อโน่นฮะเรื่อเลือดในสมองแดกนะของเราไม่ได้ตายสาเหตุนี้ของเราตายสาเหตุใดสาเหตุอันเดียวฮะมีกรรมฮะนี่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อไม่เข้าใจเมื่อไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เชื่อนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้เรื่องไม่รู้เรื่องนี่ไม่ได้สงสัยนี่สงสัยโน่นสงสัยโอ้นี่อัจฉะใช่ไหมฮะและเปลี่ยนใจทุกปีนะอะปีก่อนก็คิดผิดนะเดี๋ยวนี้จะรู้แน่นอนนะและอีกหนึ่งปีก็โอ้คิดผิดฮะนี่ของเราเชื่อแต่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนนะและพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องของเราตายเพราะว่าหัวใจไวก็ดูตายเพราะว่ามะเร็งก็นี่ก็โน่นฮะสาเหตุเดียวหมดอายุกรรมนี่สาเหตุที่ของเราตายฮะไม่ว่าทำอะไรฮะตายชุดนั้นนะคนไหนที่ตายอายุสั้นคนไหนที่ตายอายุยืนก็เกี่ยวกับกรรมของเราและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรานั้นมันเกี่ยวกับกรรมของเขา เนี่ยกรรมที่สั่งชาติก่อนๆ นี่เข้าใจไหมฮะคนไทยฮะเข้าใจไหมฮะเราไม่ต้องว่าคนนี้ไม่ต้องว่าคนโน้นไม่ต้องว่ารัฐบาลไม่ต้องว่านี่นะฮะเพราะว่าที่เกิดขึ้นกับเรานะเป็นกรรมของเราฮะมันนักเข้าใจอยู่แต่เนี่ยมันเป็นชาวพุทธนะกับชาวคริสเตียนคริสต์ก็พูดไม่ได้ฮะเพราะว่าไม่เชื่อฮะแต่เนี่ยมันชาวพุทธนะมันก็พูดได้ฮะและเมื่อไม่ที่ไปที่วัดเราก็ไม่ได้พูดด้วยฮะคนที่มาที่วัดเพื่อฟังธรรมนะมันก็พูดได้ฮะและอาจจะเข้าใจได้กรรมนะและกำลังของเราในมนุษยชาตินี่ที่สำคัญที่สุดนะของเรามี24ชั่วโมงวันละนะและสร้างบาปและสร้างบุญฮะเยอะนะเยอะที่สุดนะนี่มี31ภูมิในภูมิมนุษยชาติสร้างกรรมหนักที่สุดนะและเบาที่สุดก็ได้ฮะสังมหันตบาปและมหันตบุญก็ได้ฮะภายในวันเดียวระมัดระวังเนี่ยกำลังจะพูดออกมากำลังจะทำลงไปฮะก็ขอให้มีสติสตังฮะ แต่เดี๋ยวนี้มันไม่รู้ก็มีสติหรือเปล่าฮะมันสติสตังนะมันจะขาดไปสตินะใช่ไหมฮะเหลือแต่สตังฮะเนี่ยฮะเข้าใจไหมสติเออฝึกได้ยังไงอ๋อก็ภาวนาพุทโธนะอยู่กับพุทโธลมหายใจเข้าลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกฮะรู้ลมหายใจละเอียดก็ไม่ละเอียดนะรู้อันเดียวฮะก็พุทโธพุทโธชาพุทโธปุตโตเรียวนะว่าปุตโตละเอียดก็ไม่ละเอียดรู้นี่ความรู้นี่เป็นสตินะ
สมัยก่อนหลวงพ่อก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคิดว่าสติก็เป็นรู้ตัวนะรู้นี่รู้นู่นรู้นั่นนะแต่ไม่ใช่นะหลวงตามหาบอกพูดว่าคนไหนที่มีสติสุดช่วงนั้นก็ไม่มีกิเลสนะไม่มีความคิดขึ้นมาไม่มีความจำขึ้นมานะช่วงนั้นที่คนที่มีสตินะนี่สำคัญ รู้นะและฝึกทุกวันทุกวันฮะฮะแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์ที่ไม่มีค่าทำงานก็ไปภาวนาที่วัดนะไม่ว่าก็เป็นที่ร้อยเอ็ดร้อยที่ร้อยยองร้อยที่ที่ไหนฮะฝึกได้นะก็ทุกทิศทุกทางก็มีวัดอยู่เนาะไปที่วัดแล้วฝึกภาวนาก็ได้ฮะแม้ไม่มีวัดอยู่ก็มาที่นี่ก็ได้ฮะอยู่ที่นี่ก็1วันฮะ2วัน1อาทิตย์2อาทิตย์1เดือน2เดือนนะฮะบางทีก็1ปี2ปีฮะฝึกได้ตลอดเวลานี่นะบุญนี้ฮะสำคัญนะก็สั่งไม่ได้ฮะเวลาทำนี่ทำบุญนี่ก็ไปที่วัดนี่ก็ซื้อของให้วัดนี่ก็ทำบุญกับวัดนี่ก็องค์นี่ก็นะนะสู้ภาวนาก็ไม่ได้ฮะบุญของภาวนานี่ที่ตัดกิเลสนะ ที่ไม่หลงกิเลสฮะ ที่ฝืนกิเลสนะนี่บุญนี่มากกว่าบุญอื่นๆฮะเข้าใจไหมเพราะว่าสุดท้ายก็ทุกคนต้องไปหาทางออกฮะก็อยากเกิดตายเกิดตายเกิดตายตลอดเวลาฮะฮะเวลาตายไปแล้วส่วนมากก็คนก็ไม่รู้ไปที่ไหนไปนรกไหมฮะส่วนมากก็ไปนรกนะพระนั้นก็ทำสมัยก่อนพระนั้นก็ทำพระพุทธเจ้าฮะสมัยพุทธกาลนะพระนั้นก็ทำพระพุทธเจ้าฮะคนไหนที่ไปนรกคนไหนที่ไปสวรรค์มากกว่ากันฮะแล้วพระพุทธเจ้าตอบว่ายังไงฮะ เห็นบัวตัวนี้ก็มีเขาขี้ข่าวนี่คนที่ไปสวรรค์และคนที่ไปนิพพานและมีคนกี่คนเป็นล้านล้านนะที่ไปนรกฮะเดี๋ยวนี้นะทุกคนก็มีความเลือกนะฮะเลือกตัวเองนะจะไปที่ไหนจะไปทางไหนฮะทำผิดหรือทำถูกนะทุกวันทุกนาทีก็ต้องตัดสินใจฮะจะพูดออกมาหรือไม่พูดออกมาจะทำลงไปจะก็ไม่ทำลงไปเมื่อไม่มีสติก็ไม่รู้ตัวฮะทีนี้ทุกคนก็ติดกับโทรศัพท์มือถือฮะ ติดนี่ติดโน่นมันจะไม่รู้ตัวฮะ อยู่ที่เมืองนะก็มองดูนะไปที่ไหนก็มองดูนะนั่งที่รถตัวนะมันน้องมองดูนะมันคนก็ติดกับโทรศัพท์มือถือไม่ได้ดูฮะและสัตว์ที่ไม่เคยมีสมาธิไม่เคยมีฮะเข้าใจไหมฮะอันตรายฮะเดี๋ยวนี้ก็ทุกคนก็ติดนะฮะเป็นเสพติดเหมือนกันฮะไม่ใช่ยาเสพติดอันเดียวก็เหล้านะมันไม่ใช่อันเดียวนะเดี๋ยวนี้มันโทรศัพท์มือถือก็เป็นเสพติดเหมือนกันนะทำให้เราหลงอีกนะอยู่ในความหลงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะเข้าใจไหมเข้าใจที่พูดไหมฮะเข้าใจที่ปักศิดาพูดไหมฮะเนี่ยก็มาปล่อยๆก็เข้าใจไม่ตุ้ยก็อาจจะเข้าใจไม่สมอาจจะยังไม่เข้าใจเข้าใจต้องมาปล่อยๆฮะเพื่อเข้าใจมานานแล้วรับพรยะถาวะริวะหาปุราภะริปุเรนติสะกะรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตะนังอุปกัปปะติอิจิตังปะติตังทุมหังคิปะเมวะสมิจจโตระเบปเรนทุสังกะปาจันโดภนาราโสยทามานิโชติราโสยทาสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเทภวัตวันตรายโยสุขีดีกายุโคภวะอภิวัตสีลิสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังภาลังอากาโตเวปัสสานานังอากันตมังวิชานะทัง
อากิปุเทปัสสานานังตากิเนเยอนุตเรอากิธัมเมปัสสานานังวิรากุปัสสเมสุเขอากิสังเกปัสสานานังปุญญาเกเตอนุตเรอากัสสัมมิทานังตัตถังอากังปุญญังปวัตติอากังอายุจวันโนจายะโสกิติสุขังพลังอากัสสะดาตะเมธาวิอากัตถมัสสมะหิโตเทวปุตโตมนุสโสวะอากัปปโตปโมดัตติภาวตุสัพพมังคะลังอะคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภาวตุสัพพมังคะลังอะคันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภาวตุสัพพมังคะลังอะคันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตนะให้กินข้าวข้างล่างนะไม่ต้องรีบไปร้อยเอ็ดเรืออะไรเรืออะไรยองฮะฮะไม่ต้องรีบไปสงขลาและเดี๋ยวนี้แม่อยู่ที่น้องบัวเหรอพักอยู่ที่น้องบัวกับลูกสาวเหรอพักที่น้องบัวก็พักอ่ะลังเลทำไมขึ้นมาที่วัดนี้ไปหาปักสิดาฮะแล้วมันทำไมมันรอฮะทำไมรอนานแล้วกันอ๋อนั่นเพิ่งมาอยู่กันไปอยู่ไปไม่มีเลยนะหลวงพ่อสิดาพูดเพราะมากพูดเก่งมากน่าฟังมากคุณยายจริงก็มาไอ้คุณโดนกับคุณยายกับคุณนะไม่มีทั้งสองคนนะในตัวเองกับคุณยายนะฮะน่าฟังมากในคนนวดคนนี้ไม่ต้องกลับระยองนะก็ตัวพูดเป็นชี้เลยพูดเป็นชี้เลยคนเรากำลังหาดูไม่ชี้ใหม่ฮะเช็คอินออนไลน์แล้วเช็คอะไรเช็คอินเครื่องบินเช็คมีบอร์ดดิ้งพาสแล้วค่ะไม่เป็นไรกดทิ้งก็ได้มันเสียสละก็ไปลองกินข้าวกลับนั่นมาพ่อสิดาไปหาปักสิดาปล่อยๆนะโอ้เสร็จสนุกมากเขานอนเลยเอา today evening there's Patimok and maybe a talk Thank you.
้